เดี๋ยวเราลุยกันต่อครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่6หลังจากที่เซตอัพ Essence Stone นะครับแล้วก็แวะมาดูร้านค้านิดหน่อยตอนนี้ก็ได้เวลาลุยกันต่อมาถึงแล้วจุดซันเดลจุดที่เราล้มในพาร์ทที่แล้วนะครับเส้นทางขึ้นข้างบนเปิดอ่ะดูจากทรงไม่น่าจะได้ไปดีๆฮะมาแล้วได้หมดครับส่งอะไรมาก้อนพลังก้อนเดียวเหรอนายเอาแกควรอยู่ในคุกนั่นคือที่ของแกข้าเคยทำลายแกมาแล้วข้าจะทำอีกครั้งโลกนี้กำลังจะตายเพราะการสูบแอสเซนต์ของแกไม่อีกแล้วโลกนี้ขอปฏิเสธแกขำข้าคิดถึงความอวดดีแกแต่ข้าคือโลกข้าคือหนึ่งเดียวพระเจ้าที่แท้จริงแกไม่มีอะไรเลยความเชื่อก็เพ้อฝันถูกลืมและลำพังมันบูลลี่ข้าไม่ลำพังอีกแล้วเราจะจบเรื่องนี้ส่งมาเลยได้เอาตัวนี้ใช่ไหมของชูเลอร์ดูเรื่องครับดีลอสมันขัดขวางไม่ให้เราไปโลกมันแบบดีๆแต่แบบนี้ก็มันครับมาเลยอะไรอีกโอ้โหโอ้โหมันยิงยับเดี๋ยวมาตีตัวมันสวยเอาเด้เมื่อกี้มันตีไม่เข้าโอ้ my god ลุกขึ้นมาชุดเรื่องตีมันเข้าแล้วก็ตีมันครับตรงพื้นสวยงามได้โอ้โหตรงไหนปลอดภัยมั้งเนี่ยตัดกันตรงนี้ก็ได้ตัดไปบนโขดหินแตกให้หมดมาเหลือแค่ตัวหัวตายถ้าไม่ตายก็เขินนะครับถ้าเกิดมันมีหลายเวฟป้าผมเริ่มเข้าใจแล้วสีมันจะบอกครับว่ามันเป็นแอสเซนต์คอร์หรือว่ามันเป็นในส่วนของแอสเซนต์สโตนถ้าเกิดเป็นแอสเซนต์สโตนสายโจมตีเนี่ยไอแสงของมันจะเป็นสีแดงถ้าเป็นสายฮิลก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นสายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเกรดโมเมนตัมก็จะเป็นสีฟ้าข้ามาแล้วครับถนนสู่แบล็กอารัมมีคนรออยู่นักล่าเฮ้ยเราเจอกันอีกแล้วเจ้าคือนักล่าแค่ชิ้นส่วนเราI just hope Solia will be safe. ข้าแค่หวังให้โซเลียปลอดภัยข้ากลัวอัศวินทำร้ายเธอโซเลียราชินีคือนายเจ้าเหรอเข้าใจละเพราะงี้เจ้าถึงให้ชิ้นส่วนเธอรับใช้ติลอสมานานทำตามคำสั่งโดยไม่แสดงออกว่ามันทำเธอเจ็บแค่ไหนในทางลับเธอช่วยคนที่ต่อต้านติลอสวาเลรีกลุ่มอัศวินหรือเทพองค์อื่นเธอจึงให้คาราวานไปใกล้กอลเลตโดยหวังว่าจะมีใครสักคนได้ยินเสียงมันและใครสักคนนั้นก็คือเจ้าข้อแรกครับงั้นเราจะคุยกับอัศวินให้ข้าจะให้อัศวินปฏิบัติต่อเธออย่างเป็นธรรมแต่คงไม่มีอะไรลบสิ่งที่เธอทำกับอัศวินได้พวกนักบวชมีอิทธิพลเกินกว่าเธอจะคุมได้แต่โซเลียเธอจะไม่มีวันเดินหนีจากบาปเธออยากให้เคราะห์นี่กับเจ้าจงใส่มันอย่างภาคภูมิในการต่อสู้ที่จะเกิดบางทีเราอาจเจอกันอีกเมื่อทุกอย่างจบได้เกราะมานะครับพาเดเนียลแมนเทลชุดเกราะหรูหราที่ทำมาจากเหล็กและทองคำสร้างขึ้นโดยช่างตีเหล็กที่เก่งสุดของลิสเทสตาเพื่อปกป้องนักบวชของติลอส What the fuckโอ้โหชุดแนวนักบวชจริงด้วยครับอะแต่อย่างน้อยมันก็ทำมาจากเหล็กและทองคำได้โทรฟี่นะครับความสงบก่อนพายุจะมา
ข้าสู่แบ็กอะลัมเดอะแบ็กอะลัมโลกของตีลอสนานแล้วที่ข้าไม่ได้มาเห็นเจ้าบอกอัศวินอยู่ข้างหน้าใช่ข้านับถือความกล้าพวกเขาแต่พวกเขาสู้ตีลอสไม่ไหวหรอกพวกเขาไม่ได้สู้ลำพังพวกเขามีเราทองคำมันเปล่งประกายดีครับมันแห้งแล้งนี่คือดินแดนที่ถูกสูบแอสเซนจนแห้งแสงพวกนั้นคืออะไรข้าไม่ชัวร์พวกมันเปล่งพลังเตลอสคงใช้มันปกป้องตัวเองเราต้องจัดการพวกมันเหมือนงั้นและมันคงไม่ง่ายข้ารู้สึกถึงบางคนใกล้เดอะวอชเชอร์คิดว่าเป็นคนไหมมอรันธีลอสคงควบคุมจิตใจและวิญญาณเขาข้าเกือบจะสงสารเขาเชียวเราควรไปที่เสาเปล่งแสงพวกมันคือแหล่งพลังไปคุยกับอัศวินและดูว่าพวกเขาเจออะไร2จุดนะครับทำลายแหล่งพลังเพื่อเข้าถึงธีลอสข้าแทบไม่รู้จักเธอแต่ถ้าเธอเหมือนแคนดราเธอจะเป็นที่คิดถึงแคนดราเสียน้องสาวเราต้องรวบรวมความแข็งแกร่งข้าคิดถึงเจ้าน้องสาวทุกช่วงเวลาของทุกวันเบื้องหลังทุกความคิดเรื่องสงครามคือเจ้าข้าไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้พวกเขาไม่กลัวตายหรอพวกเขาคงกลัวแพ้ศึกนี้มากกว่ากลัวตายพวกเขาอาจสู้เรดได้แต่กับตีลอสต้องเป็นเราเท่านั้น We will be on our own. ขอดูร่างค้าแป๊บนะครับ This is it. นี่ไงศึกสุดท้ายการสู้กับเทพทำไมเจ้าไม่ดูสินค้าข้าล่ะข้าอาจมีบางอย่างที่เป็นประโยชน์โอ้เป็นมากเลยครับราคา 2,500 ฮะ Queen's Cover ชุดที่ถูกทำมาอย่างประณีตนะฮะแต่แข็งแรงถูกใส่โดยผู้พิทักษ์แห่งราชินีลิสเทสซาสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับทุกการโจมตีที่จะเกิดขึ้นกับเมืองที่ยิ่งใหญ่มันเท่กว่าชุดนักบวชแน่นอนครับเพราะนี่คือชุดนักรบประมาณนี้แล้วกันมั้งในเบื้องต้นคือยังไม่ลงตัวครับเพราะว่ามันมีบางส่วนของชุดเนี่ยมันเป็นสีทองเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเปิดจุดแป๊บเราจะได้เจอทั้งนะแล้วก็ทำการอัปเกรดชุดนะครับใช่ไหมใช่เปิดจุดแมปเหมือนความพยายามเราจะไม่สูญเปล่าการสาดเตรียมเราได้ผลนักบวชไม่ใช่คู่ต่อกรพวกเขาและไม่มีราชินีมาขวางใช่หวังว่าอัศวินจะปฏิบัติต่อเธออย่างเป็นธรรมอัปเกรดเลยครับไม่พอสวยละอ่ะโอเคพอแล้วครับไม่พอก็ทำไงฮะก็แค่ไปฟาร์มเรียบร้อยเต็มแม็กครับเกราะขั้น11จากนั้นก็เอาแต้มที่ได้จากการอัปเกราะนะครับซึ่งก็คือแต้มเปิร์กอัปอันนี้เลยเมื่อแพรี่สำเร็จจะลดคูลดาวน์ของค่า Active Stone ลงเล็กน้อยก็คือพวกท่าที่เรากดใช้นะครับมันจะลดคูลดาวน์ลงเดี๋ยวเรามาลุยเนื้อเรื่องหลักกันต่อนะครับมีทั้งหมด3จุดผมจะทำในส่วนของออปชันหรือว่าทางเลือกก่อนนั่นก็คือมาคุยกับแคนดราครับเราเจอจุดพักใกล้ซากเก่าที่ทะเลทรายดีเราที่เหลือก็ควรพักคุยเลยข้าโล่งใจที่เห็นเจ้ามาคุ้มครองกาเล็ตเราเห็นการระเบิดแต่ต้องเดินหน้าต่อเจ้านำทุกคนสู่ชัยชนะดีแล้วเราเอาไงต่อความพร้อมเราดีมากต้องขอบคุณเจ้าผู้ครองกาเล็ตเอานี่รับไปของเล็กน้อยจากน้ำใจข้าสเกลข้าเข้าใกล้แท่นบูชากลางไม่ได้มีม่านพลังอยู่และยังมีลำแสงที่ชี้ขึ้นฟ้า2จุดตรงซากเขาทางตอนออกและตรงหนองน้ำทางตอนตกถ้าเจ้าไปที่นั่นช่วยเช็คคนของข้าว่าเป็นไงบ้างหวังว่าพวกเขาจะมีข้อมูลให้เจ้าสถานการณ์เป็นไงครับ
Do you know what Thelos is up to? รู้ไหมธีลอสทำอะไรอยู่ไม่ชัวร์แต่มีบางอย่างที่ฝากของมันทางคงเป็นมอราธมอราธคนจากลิเทสตาเหรอธีลอสควบคุมเขาให้เขาเป็นภาชนะหมดแล้วครับข้าจะไปเลยฝากด้วยผู้ครองกอลเล็ตเก็บอันนี้มันถึงเวลาแล้วทั้งชีวิตข้าเตรียมพร้อมสำหรับศึกที่จะมาข้าหวังว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีข้าเห็นความกลัวในสายตาหญิงและชายการสูญเสียที่นี่หมายถึงการถูกลืมแต่ที่แย่กว่านั้นมันหมายถึงจุดจบแต่เพื่ออัศวินเพื่อการปฏิวัติเพื่อยุคใหม่ที่จะมาถ้าไม่มีผู้ครองกอลเล็ตเราคงมาไม่ถึงจุดนี้และชัยชนะคงเป็นไปไม่ได้แต่ข้าเชื่อใจเขาและเพราะงั้นนี่คือโอกาสสุดท้ายของเราที่จะสร้างโลกที่ไร้การกดขี่เราจะชนะข้ารู้ดีเราต้องชนะโอเคก็คือตัวของแคนดราเองเนี่ยก็กังวลใจเหมือนกันนะครับแต่ได้ความเป็นผู้นำก็ต้องเก็บไว้ได้สูตรนะครับสร้างบาเรียป้องกันการโจมตีครั้งหน้าอ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเนี่ยเป็นการฮีลแทนสมมติถ้าการโจมตีครั้งต่อไปมันตีแรงใช่ไหมเราก็จะได้ฮีลแรงประมาณนั้นแต่ว่าผมไม่ใช้นะครับคิดว่าเซตที่ติดตอนนี้เนี่ยน่าจะโอเคสุดละตรงนี้เลยก็ได้ครับเริ่มจากซ้ายก่อนไปประตูข้างหน้านู่นใช่ไหมไปในเควสนี้มีออปชั่น2จุดนะครับก็คือให้ไปคุยกับอัศวินที่อยู่ตรงหนองน้ำกับตรงซากเก่าซึ่งเราเข้าเขตซากหนองน้ำซากเก่าที่หนองน้ำประมาณนี้ก็น่าจะเจอสักคนครับหรือเปล่าจุดบอกอยู่แถวนี้นะแต่ผมไปเช็คตรงประตูเลยนะครับ Another anvil โอเคมีอีกทั้งใกล้ๆนะครับเจ้ารู้สึกไหมตรงนี้หรือเปล่าใช่ครับงั้นก็เปิดจุดป้าบ The land was ดินแดนไม่เคยเป็นแบบนี้ Thelos demanded essence สู่ essenceเมื่อมันถูกเอาไปดินแดนก็จะเสื่อมสลายเริ่มตายสิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อพลังนิรันดร์คือการทำลายล้างก็คือเอเซนส์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นพลังงานแห่งชีวิตพอดูดไปเนี่ยดินแดนมันก็เสื่อมสลายนะครับเอ้าโดนดูดมาตรงนี้ก่อนประตูได้รับการปกป้องเราต้องสลายคาถาเพื่อเปิดมันบ้านพลัง2ชั้นธีลอสคงกลัวมากดีนี่คือออปชั่นเควสใช่ไหมไงผู้ครองกาเล็ตเกิดอะไรขึ้นเหรอเราเปิดประตูไม่สำเร็จเราเลยติดอยู่นี่หวังว่าคุณอื่นจะเจอความสำเร็จกว่านี้หรือเจ้าอาจรู้วิธีเข้าไปเราจะเปิดประตูได้ไงครับเจ้ารู้วิธีเปิดประตูไหมมีโครงสร้างแปลกๆบนแท่นข้างๆข้าเหมือนมันจะเชื่อมกับประตูแต่แค่ช่วงสั้นๆเมื่อพวกมันถูกเปิดใช้หมดละข้าจะพยายามเปิดประตูออปชั่นเควสแรกเสร็จนะครับใครสร้างสิ่งนี้ตีลอสและวิธีใช้คือแบบนี้ดูไว้นะมับเอาละครับจากนั้นโอ้ทำไมมันโคตรไกลเนี่ยสุดยอดเป็นซีลิ่งโทเทมที่แบบชี้เป็นไกลมากครับแต่ก็ต้องทำเพื่อเปิดประตูใหญ่มีมอนดักผมไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวซีลิ่งโทเทมมันดับอะไรมาจะผ่านหมดแต่โดยส่วนใหญ่เอาจริงไหมคือไอ้มอนระดับบอสที่เดินอยู่ในแมปเนี้ยโดยเฉพาะไอ้เขตเคลซายตรงกลางเนี่ยเจอผมเพียไปหมดแล้วนะครับปาล์มแต้มไปอัพเกรดเกาะโอเคซึ่งมันก็ดีอย่างนะครับมันทำให้การดำเนินเควสหลักเนี่ยวิ่งได้เร็วขึ้นไม่ต้องมาเจอมันตอด
เอาละจุดที่2ครับจับไปเหมือนอาทิตย์จะเริ่มตกดินป่ะจริงๆผมชอบในแผนที่ที่แล้วมากกว่านะคือตะวันเนี่ยแบบขึ้นกลางหัวเลยครับแผนที่มาดูสดใสดีแต่นี่มันคือแผนที่บอสใหญ่มันก็เลยจะดูมืดๆนะครับเสื่อมโทรมเสื่อมโทรมสวยตรงนี้จะพยายามเร่งมือนะครับได้งามมากเอาละจุดที่3ไปข้างหน้าต่อหรือว่ามันจะอ้อมไอ้กำแพงเก่าเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะได้เลยรู้เรื่องจุดที่4ผมนับถูกใช่ไหมเอาละใกล้เสร็จแล้วมีอะไรจะพูดไหมเจ้าพลาดโอกาสแล้วเร็วเข้าทำต่อไปเจ้ากำลังงอนเหรอไม่แค่อย่าตกเราพลาดอะไรไม่มีนะไม้นายยาวอย่างงอนเราสวยและจุดนี้โอเคชิปไปข้างหน้าแน่นอนครับออกขวาเลยอ๋อตรงประตูเยี่ยมมันครบแล้วครับไม่ถึงถึงไหมเลยด้วยซ้ำเกือบว่าจะเหยียบซะหน่อยนะครับฝึกไว้โอเคขวามือด้านบนคือจุดที่เราจะต้องไปครับมันมีม่านพลังใหญ่เนี่ยคุ้มกันอยู่ซึ่งตอนนี้เราต้องทำลายแหล่งพลังก่อนซึ่งก่อนอื่นต้องผ่านประตูนี้ครับและทันสบายๆพุทเรียบร้อยชี้ไปที่ประตูครับเอาละทีนี้มาแล้วจงเปิดป้าบWe can reach the source. เราเข้าถึงแหล่งพลังได้แล้ว Careful. แต่ระวังข้าไม่รู้อะไรรอเราอยู่ waiting for us. อะไรจะมาก็ให้มันมาเหมือนเป็นหมู่บ้านเก่าเจ้าว่ามนุษย์ที่หนองน้ำเคยอยู่ที่นี่ไหมข้ารู้ว่าบางคนเคยนักปราชญ์เรื่องดินและพืชพวกเขาขอพลังจากข้าข้าคือเทพแห่งอิสระข้าเลยให้เอสเซนสโตนกับพวกเขาแต่พวกเขาควบคุมมันไม่ได้อ๋อก็คืออ๋ออ่านตรงนี้ก่อนนะครับเอ้ยไม่เข้าไปดูดีกว่าดาเมจจะแรงขึ้นตามสโตนสายดาเมจที่ใส่พูดง่ายๆก็คือใส่พวกเอสเซนสโตนสีแดงผมไม่รู้มันคูณยังไงนะแต่ว่าความสามารถมันประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีนักปราชญ์ที่ปลูกพืชเก่งเคยอยู่บ้านจุดนี้นะครับก่อนที่จะย้ายลงไปอยู่แถวหนองน้ำเพราะว่าตรงหนองน้ำเนี่ยมันมีซากหมู่บ้านเก่าอยู่และข้างบนนี้มันกลายเป็นแหล่งของพวกเรดฆ่าตัวบินฮะเก็บเกตโมเมนตัมแป๊บรู้เรื่องมีตัวฮีลแป๊บนะเอาตัวนี้ก่อนไอ้บ้าเอ้ยพ่อมันเอาหางจิกเดี๋ยวเซ่เจอแล้วตัวฮิวตัวสี่ปีอะไรนะครับแป๊บนึงยังจะโดนนิดๆไหมเนี่ยอาจจะมันตายแล้วเอาละทีนี้มาเดี๋ยวมาใส่ตัวพ่อครับแล้วยังไงล่ะอะไรมันฮิวอีกเนี่ยงั้นใส่เลยครับอย่าไปกลัวมันยังจะโดนมีแน่ปั่นยับยับและตรงหางตายโดนหางก่อนใช่ไหมเนี่ยฮึบเอา มันยังไม่ตายดีฮะแต่มันวิ่งมาโดนไอ้พลังที่มันหมุนๆเนี่ยโคตรฮาไปดูเหมือนเดิมดีกว่าการโจมตีแบบดุนคริปเวอร์นะฮะจะสร้างสแต็กใส่ศัตรูเมื่อครบ7สแต็กจะเกิดการระเบิดและศัตรูจะแข็งไอ้ดุนเครเวอร์นี่มันคือยังไงวะลอยโจมตีเหรอแต่ก็ไม่ใช้อยู่ดีนะฮะคือไอ้เซตที่ติดเนี่ยผมว่าโอเคแล้วบาลานซ์เลยแต่อาจจะเหลื่อมมาทางเน้นดาเมจหน่อย
อย่างเมื่อกี้แฮะไอ้ท่าแบบพลังปั่นๆเนี่ยโคตรแสบก็เลยได้ยินเสียงทั้งจุดนี้แน่นอนจับไปเปิดจุดทรายไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเมื่อไม่มีซีลอสทุกอย่างจะงอกเงยขึ้นใหม่เราจะทำได้จริงเหรอการล้มเทพมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนและข้าเชื่อมั่นในเจ้าผู้ครองกอลเลตมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนที่คือหมายถึงตัวของนายเยาใช่ไหมขอบคุณที่เชื่อมั่นเราครับเพราะเราก็เชื่อมั่นในพลังตัวเองเหมือนกันจัดไปอุ๊ยได้สีเออขอนอกเรื่องแป๊บไอเรื่องสีเนี่ยจริงๆไงครับในเกมนี้มันมีสีดำอยู่ซึ่งผมอยากได้มากแล้วผมกลับไปเก็บไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะมันอยู่หมู่บ้านในแผนที่แรกซึ่งพอเราเปิดประตูของอัศวินแล้วเนี่ยหมู่บ้านนั้นอ่ะหายไปเลยเพื่อน NPC หายหมดเลยกลับไปซื้อสีดำไม่ได้เลยครับอันนี้ประมาณนี้แล้วกันเศร้าเนี่ยจริงๆก่อนเนี่ยถ้าเกิดมีสีดำนะผมทำเป็นดำแล้วนี่มันไม่มีไงไม่เป็นไรฮะก็เลยใส่ทองดูมีราคาไอตัวที่ผมโคตรเกลียดครับเชลแบชเชอร์กาปูเล่นกับมันอ่ะเล่นยากเล่นเย็นฮะมันไม่ค่อยพักเท่าไหร่โอ๊กก็นึกว่ารอดกันจะบอกรู้จักว่าโอเคฮะไอ้ท่าหัวโผล่มาเร็วๆแต่ผมรู้มันใช้จังหวะไหนสวยดิสวยดิไอ้มากพลังสีฟ้าๆผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าลูกบอลมันดีดโดนศัตรูนะครับเกียร์โมเมนตัมผมเนี่ยมันจะเด้งเร็วมากประมาณนี้แข็งแป๊กปั๊บเรียบร้อยครับข้างนึงอุ้ยโดนไม่เป็นไรมีตัวเดียววัดสมบัติระแวงไปหมดกลัวมันจะมีหลายเวฟฮะไม่ใช่อะไรดอกอันเดียวนะโคตรขี้เหนียวเปิดครับปั๊บนั่นไงเจอแล้วห้องโคตรใหญ่เจ้ามาแล้วพร้อมกับหุ่นเชิดเจ้ามีคนเชิดหุ่นแค่คนเดียวที่นี่และนี่จะเป็นการเชิดครั้งสุดท้ายของแกแป๊บนะครับต้องทำลายตรงนี้ก่อนไม่งั้นมันดูดเก็บโมเมนตัมใจเย็นไอ้ลุงจะหนีไปไหนเรียบร้อยแป๊บนึงนะครับตรงนี้จุดนึงเอามาสวยเอาล่ะทีนี้ก็เล่นได้ด้วยความปลอดภัยครับแล้วตัวใหญ่อยู่ไหนส่งแต่ตัวเล็กมาจริงเหรอนี่ผมเพิ่งเกียร์สามแล้วนะครับเอาบ้าเฮ้ยมันตายแล้วนี่ตัวใหญ่มาแล้วสวัสดีครับไทเกอร์เหมือนว่าเราเพิ่งเคยเจอกันเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไปขึ้นไปหามันเรียบร้อยเวฟเดียวไหมไม่ใช่ออกฮีเวอร์ไปเลยอะไรสกิดแล้วอะไรมันยิวอีกเนี่ยตรงนี้ต่อครับจุดที่สองเรียบร้อยพอขึ้นสามเกตแตกโคตรเร็วกำลังจะใส่พอดีไอ้ขึ้นข้างล่างเนี่ยผมไม่เห็นนะฮะมันโคตรเร็วปลอดภัยชัวอะไรเราจะควิดไม่สนใจหรอกไอ้พวกตัวที่ต้อยโอ้โหพอมันได้ฮิวปุ๊บแตกยากแตกยากมาแล้วนี่แน่เรียบร้อยจุดสุดท้ายกระโดดเห็นฮะแต่เหมือนช้าไปไม่เป็นไรใส่เลยเอาละทีนี้อ้าวไอ้คือคางนี่มันกลับมางอกอีกแล้วอะไรกันเนี่ยมันรีสปอนแล้วนี่จบหรือยังโคตรเดนั่นอันนั้นก็รีสปอนครับโอเคเก็บตรงนี้ก่อนอ้าว
นี่ใจคอจะให้แต่เอสเซนคอเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคทำลายก่อนนะครับเผื่อเดี๋ยวมันเกิดอีกอ๋อมันมี2ความสามารถเหรอคือเบิร์นเกตโมเมนตัมกับฮิลเอาเรื่องครับไม่น่าจะมีอะไรมาขวางนะลานมันเล็กไปสวัสดีจุดแรกพังไปซะแหล่งพลังหายไปหนึ่งแล้วเราเข้าใกล้การเจอซีลอสแล้วไปหาอีกอันเถอะทางออกน่าจะอยู่ขวาบนนะครับ มันรีสปอนอีกแล้วฮะอันขวาเออเชื่อมันเถอะผมไปละเพราะมันจบแล้วนะครับสุดยอดไม่ใช่แค่มอนครับมันยังมีเขาเรียกว่าออบเจกต์ในฉากอีกอ่ะเปิดทางออกจุดหนองน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ไปจุดที่เป็นซากโบราณมีกล่องอยู่ข้างหน้าเปิดซะหน่อยโอเคไปทางนี้นี่จุดหนึ่งพังมันไม่แก้นะครับซิลลิงโทเทมหมดเวลาฟาร์มแล้วได้เวลาบวกไปทางนี้จะผ่านโซนทุ่งหญ้าแล้วกลับเข้าสู่โซนทะเลทรายข้างหน้ามีร้านค้าด้วยไม่ซื้ออะไรแล้วนะครับไปเลยโอ้ตัวข้างหน้ามันกลับมารีสปอนเหรอไอ้ตรงจุดนี้ผมเคยฆ่าไปแล้วนะครับเหมือนที่บอกโซนทะเลทรายเนี่ยเก็บหมดละแต่ในเมื่อมันรีสปอนนะฮะก็ใส่เลยแล้วกันเพราะมันไม่เท่าไหร่โอเคจุดนี้ต่อเอาดิเวนเอ้ยมองไม่เห็นมาโคตรเร็วเรียบร้อยแตก2จุดครับมาละเที่ยวนี้หลบได้จะฮิวก็ฮิวมันเปราะบางให้ตรงกดโดนแล้วแต่ช้าไปเหรอ What the fuck เที่ยวนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงแล้วอ๋อมันต้องโดด2ชั้นหรือเปล่าเพิ่งได้ความรู้บวกมาไม่รู้กี่ตัวแล้วเอามันตายเลยเหรออะไรจะเปราะบางขนาดนี้ใส่ทีเดียวแตกโอเคจะมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับฟึบสไลด์กันไปยาวๆเห็นข้างหน้าไหมครับตรงไกลๆเนี่ยมันคือวอชทาวเวอร์ฮะซึ่งผมเนี่ยทำลายไปแล้วได้เศษมาเพียบเพราะแบบนี้แหละครับก็เลยอัปเกรดชุดเกราะได้เร็วดีกว่ามานั่งตีทีละตัวแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะทางขวานี้หรือเปล่ามันมีเต็นท์อยู่ครับน่าจะเป็นออปชั่นของเควสอ่ะมีคนอยู่ใช่จริงด้วยข้าไม่มีหน้าไปเจอแคนดราอีกแล้วไม่รู้ข้าทำให้มันเกิดขึ้นได้ไงดีใจที่เห็นเจ้ายังอยู่ข้างเรามีข้อมูลที่นี่ไหมเรทข้างหน้าเซอร์ไพรส์เราและฆ่าเราไปหลายคนหวังว่าคนอื่นจะมีความสำเร็จมากกว่านี้ผู้ครองก็เลยเจ้าจัดการมันได้ไหมเพราะข้าคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วโอเคแหล่งพลังงานอยู่ที่ไหนครับเจ้าเจอเส้นทางแหล่งพลังงานไหมผ่านเรทนั่นเหรอใช่มันแข็งแกร่งมากเราไม่ชัวร์จะมีอะไรรออยู่อีกดีขอบคุณบอกแล้วครับข้าจะทำเต็มที่นี่ไม่ใช่เรทตัวแรกข้าผมมีอะไรจะบอกผมฆ่ามันไปแล้วตอนฟาร์มมันยืนอยู่แถวนี้ฮะก็รวมๆนะไม่ยากเท่าไหร่ครับเฉยๆตัวนี้แต่ว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันโหดมันก็เหมือนไอ้พวกบอสทั่วไปที่ยืนอยู่ตามแมปครับอ๋อต้องเชื่อมทางไปเองบนนั้นแหล่งพลังงานโอเคจุดสุดท้ายอยู่ข้างหน้าครับถึงเวลาความมันในอีกรูปแบบนึง
ไปยาวๆครับสวยถึงแล้วปึ๊บอ่ะรอดแล้วทางขวาใช่ไหมไม่อยากเชื่อว่าป่าที่สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้การเก็บเอสเซนส์คือการปล้นชีวิตจากดินเมื่อมันถูกขุดไปจากโลกโลกก็จะเหี่ยวเฉาทั้งหมดนี้แค่เพราะให้ข้าถูกขังไว้เหรอนี่ไม่ใช่ความผิดเจ้าและเมื่อตีลอสไม่มีแล้วดินแดนจะเยียวยาตัวเองไปต่อครับป่าที่สมบูรณ์แต่พื้นมันยุบนะหรือว่ามันถึงขั้นแบบแผ่นดินยุบกันไปเลยตรงนี้สวยครับและจุดสุดท้ายปั๊บไปฟืบซ้ายมือขอไปสกิดหน่อยไม่รู้คืออะไรนะฮะถ้าเป็นกล่องก็จะดีมากตรงนี้เหรอไม่ได้อะมุมนี้ได้แต่ต้องขึ้นบนใช่ไหมกว่าจะได้ อ๋อน่าจะเป็นทางกลับเอาแยะซ้ายมือเนี่ยมันมีอยู่นะครับไอ้เสาฮิวเนี่ยสวยแตก1เหรอก็นึกว่าแตก2ใจเย็นครับได้ตายทุกตัวและตัวนี้เรียบร้อยตัวสุดท้ายข้างล่างไปไหนตีแน่มันกำลังเกลี้ยกล่อมพอดีตีให้แตกอาจจะฮิวไม่ฮิวครับไม่สนใจและข้างหน้าอีกหนึ่งจุดอันนี้น่าจะเป็นทางไปต่อปั๊บแล้วก็ขุดโอเคถึงไหมเอ้าไกลไปตรงนี้ก็ได้ใจหายแวบมาตัวสไลด์อึ๊บอ๋อถึงแล้วฟึ๊บมีกล่องปั๊บแอสเซนสโตนดีๆไม่ใช่โอเคต่อรถอีกยังไม่ถึงที่ใหม่ครับไปเลยในเมื่อนายาวสร้างทางช้านะครับก็ค่อยๆไปเลยเดี๋ยวตกลงไปตายและถึงแล้วฟึบอีกนิดนึงข้างหน้ามีให้ขุดออกเป็นทั้งครับสวยงามปั๊บซากพวกนี้ข้าไม่เห็นจำได้มันคงถูกสร้างตอนที่เจ้าถูกขังมั้งข้าคิดหลายเรื่องตอนถูกขังเมื่อภารกิจเราสำเร็จข้าจะแก้ไขมันหมายถึงซ่อมวิหารเนี่ยเหรอหรือเอาวิหารออกโอเคฮะไม่น่าจะต้องมีทางเชื่อมเลยละวิ่งยาวเบรกเอียดทางขวามีให้ขุดกล่องแน่นอนใช่ไหมใช่จริงด้วยปึ๊บยังไม่ใช่ Essence Stone เป็นของเอาไว้ขายนะครับเดี๋ยวขวาถึงแล้วมาหมอโรสการต่อสู้เจ้าไร้ประโยชน์และเจ้าก็หนีจุดจบไม่พ้นมาจบเรื่องกันตัวอะไรมาแล้วครับเชลแบทเชอร์อีกแล้วให้ตายเถอะทำไมมันชอบเรียกตัวนี้เนี่ยโอ้ my god คือมันตีถี่ยับเลยครับกว่าจะได้ตีมันนั่นคือรู้นะตลบไม่พ้นมากเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเอาอีกแล้ว
ช่องการโจมตีมันอะเปิดน้อยมากเลยครับมาเที่ยวนี้รู้ทันเด็กแอตแทงอย่าพึ่งเอาละไปแล้วครับสวยโดนยับยับโดนยับยับแปะเรียบร้อยทีนี้ตีหัวแบกแข่งข้างนึงแข่งข้อหนักถ้ามันไม่หายก็สกอร์นะอ้าวมันตายแล้วเหรอ What the fuck ไม่เป็นไรครับตีตัวบินแล้วทำไมลูกมันยังเหลือเนี่ยนี่ไงแสบนักใช่ไหมอะไรจะระเบิดใส่มันใกล้ๆเลยตัวหนึ่งเรียบร้อยจบเกือบตัวนี้ผมชอบข้าไม่อยากเท่าไหร่ครับตัดท่า2เสร็จปุ๊บมาโอ้โหดาเมจล้นเหลือฮะสุดจัดไปป๊าบมีอีกก๊อกนึงนี่เลยงอกกันตรงนี้สุดยอดโซเลอร์ไอตัวที่เราเคยสู้หน้าประตูครับเออมันต้องอย่างนี้ขอแบบรักๆปัดมันเข้าไปมาโชว์แล้วเอาดิเอาดิเจ็บทุกส่วนเจ็บไปทั้งตัวลูกมันยิงแล้วยังไงไม่สนใจตีพ่อมันอย่างเดียวสวยอ่ะอุ๊ยมีอะไรมาสกิดอันได้เคยบวกกันมาแล้วรู้ท่านายดีเข้ามาไปแป๊บกันเสร็จปุ๊บมาใส่ยับยับเข้าไปเอาดิโดดได้ยังไงปุ๊บเยี่ยมวิอะไรเนี่ยตรงโบนัสจะแตกแล้วครับเดี๋ยวอะไรเล่าเรียบร้อยแตกไหมเอาละครับทีนี้แหละไปไหนมันนี่ตายซะจบอ่ะอันนี้เดาถูกครับมี3เวฟมาแล้วเอสเซนสโตนไปดู ปล่อยพลังใบมีดหลายอันออกไปครับถ้าโดนเป้าหมายเยอะก็จะได้เกจโมเมนตัมเยอะว้าน่าสนใจแต่ไม่ใช่ครับเพราะเหมือนที่บอกไอ้ SS Stone ที่ผมติดเนี่ยมันดีกว่านะแต่ถ้าเกิดเจออันไหนที่มันดีกว่าเนี่ยผมก็จะติดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต้มเราพออัพแล้วครับทั้งแต้มแล้วก็วัตถุดิบอะมั่นใจว่าสามารถอัพได้อันนี้ล่ะ Ascent Core โคตรแย่ทำลายจุดที่2บทขยี้ม่านพลังตีลอสไม่มีอีกแล้วเราต้องทำได้ทุกคนคาดหวังเราต้องกลับทางไหนคือมันมีอยู่อันนึงนะที่ผมเล็งไว้เนี่ยไอ้ส่วนของ Ascent Stone เนี่ยมันเป็นของระดับเทียร์3ฮะก็คือเวลาเรากดฮิวใช่ไหมพอกดฮิวปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างไอ้ลูกบอลพลังอ่ะปั่นรอบตัวแล้วครับนี่แหละจึงเป็นผลว่าทำไมผมถึงอัพอะไรหรือว่าใส่ไอดอลที่เกี่ยวกับการเพิ่มเกียรติฮิวนะครับก็เพื่อรอไอ้ Ascent Stone ชิ้นนี้ก็คือเวลาเราเข้าใกล้ศัตรูใช่ไหมแล้วเรากดฮิวเนี่ยมันจะปั่นลูกบอลพลังออกไปครับก็คือพูดง่ายเป็นสายปั่นคุกวงในอ่ะมันขาดไอ้ตรงนี้แหละอันนี้อยากได้อยู่นะฮะไปวาร์ปกลับครับตรงกลางงั้นก็ซ้ายซ้ายใกล้สุดมาวาร์ปซ้ายครับตรงนี้โอเคตรงยาวตอนนี้เควสอัปเดตนะครับมันมีออปชันให้ไปคุยกับแคนดราเรื่องเกี่ยวกับไอ้ม่านพลังเห็นไหมไอ้ตรงลูกตาข้างหน้าเราเนี่ยม่านพลังมันหายเลยครับคือตอนนี้เนี่ยเราขึ้นไปตรงนู้นแล้วได้เลยมีสตัวอภานคือถ้าเป็นตัวฮีเบอร์อะไอ้ตัวที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะส
ร้างลูกเล็กๆรอบตัวมันแล้วเชื่อมกับตัวไอ้ที่ตัวที่มันตายง่ายๆที่ผมบอกอะถ้าเป็นไอ้ตัวนั้นอะผมจะตีเพราะไอ้ตัวนั้นอะมันจะดรอปไอ้เซนสโตนที่ผมอยากได้อยู่ถ้าเป็นตัวอื่นนี่คือไม่เอาแล้วนะครับอ๋อเลื่อนมาตั้งค่ายกับตรงนี้เหรอ Do you think the world will ever heal a world without Thelos เดี๋ยวขอเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคุยกับแคนดราเลยซึ่งเป็นออปชั่นเควสเดี๋ยวก่อนอื่นขอเอามาร์กออกก่อนนะครับมันจะได้ไม่งงอ่ะทีนี้คุยครับเราพร้อมแล้วขอบคุณผู้ครองกอเลตขอบคุณเอานี่รับไปของขวัญเล็กน้อยแทนน้ำใจเราลบการป้องกันแล้วขอบคุณเราเริ่มเห็นแสงแห่งความหวังข้าอยากให้เกียรติวาเลรี่ก่อนนรกจะแตกไปกับเราไหมไปครับไปให้เกียรติกับคนที่ล้มตายไปให้เกียรติกับคนที่ล้มตายกันเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อให้เกียรติกับนักรบและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่น้องสาวข้าวาเรลีอาคิลาทัสเธอคือผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในเหตุผลในสหายและครอบครัวในพลังที่เร้นลับและก็เล็ดคือความหลงไหลเธอจนวาระสุดท้ายเธอยังเชื่อมันในขณะที่คนอื่นไม่เธอคิดถูกและเธอคือเหตุผลที่เรายืนบนหน้าผาแห่งชัยชนะเหนือการกดขี่เจ้าคือสิ่งดีสุดของเราขอบคุณน้องสาวและลาก่อนก็คือในตอนแรกที่เรามาถึงแผนที่นี้เขากำลังจะเผาวาเลรี่นะครับและนี่ก็คือเผาเสร็จแล้วก็เลยเอาเท่ามาโปรยรุ่งอรุณใหม่จะเริ่มนะครับขอแค่ไปฆ่าตีลอสเธอคงชอบวิวทะเลคืนนี้อย่างน้อยเธอก็ได้เห็นมันเพราะมันไม่ใช่ทุกคนเราหลบซ่อนมานานจนเกือบลืมว่าโลกภายนอกเป็นไงข้อแรกเลยเราจะทำทุกอย่างให้กลับมาถูกต้องหลายคนต้องตายเราจะไม่ทำมันให้ไร้ค่านี่คือยุคใหม่ของอัศวินแห่งบาสเทนกาและยุคใหม่มีที่สำหรับเจ้าอาริฟเจ้าพูดจริงเหรอใช่นี่ไม่ใช่เรื่องการให้อภัยมันคือเรื่องของอนาคตเราข้าขอบคุณแต่ก่อนอื่นเราต้องจบเรื่องก่อนและเจ้าข้าไม่อยากเชื่อแทบไม่เชื่อว่าเจ้าคือสุดยอดของเราตอนนี้เหรอข้าเชื่อแล้วข้อล่างเลยนะฮะเราจะชนะครับเราจะจบมันและช่วยให้นายามีชัยเราจะอยู่ที่นี่คอยการพวกเรนที่เหลือขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วโชคดีพวกเจ้าทั้งคู่เราจะอยู่นี่เมื่อเจ้าจบเรื่องฝากมาได้เลยฮะเราใกล้ถึงจุดที่สุดการเดินทางแล้วมันนานและเหนื่อยแต่เราจะเปลี่ยนโลกได้ข้ารู้ข้าอยากพูดอะไรสักหน่อยมันแบบว่าการเดินทางนี้ไม่เป็นไรข้ารู้ Thank you. ขอบคุณผู้ครองกอนเล็บก็คือเขาซาบซึ้งใจมากครับที่ได้เดินทางกับเราอ่ะผมเดาประมาณนี้เอาละครับในเมื่อมีฉากส่งเราขนาดนี้ก็ได้เวลาไปบุกบอสไอ้บ้าเอ้ยฮีเวอร์เกิดไม่ตีแล้วไม่เอาแล้วไอ้เซสโตนนั่นแหละไปเลยข้างหน้ามีซอร์เรอร์ผ่านนะครับ2ตัวเลยหมดเวลาแห่งการฟาร์มครับถึงเวลาเข้าสู่เดอะซิทาเดลนี่สินะนี่สินะเรารวมเป็นหนึ่งเดียวเราขัดเกลาทักษะและประสานอย่างสมบูรณ์แบบข้าเชื่อในเจ้าผู้ครองกอนเล็ต
เราไปจบเรื่องกันพวกโง่โสโครงชั้นต่ำแกมาช้าไปข้าบรรลุแล้วข้าคือความสมบูรณ์แบบเหรอเดี๋ยวรู้เรื่องสมบูรณ์แบบแล้วยังไงยินดีต้อนรับนายาวดูสิแกเล็กจ้อยแค่ไหนแกควรอยู่ในคุกของแกได้โทรฟี่ครับ to the battle เข้าสู่การต่อสู้สุดท้าย careful ระวังเจ้ากล้ามาเผชิญหน้าข้ากล้าดีแต่โง่แทบไม่คุ้มกับเวลาข้าด้วยซ้ำมาหาข้าผู้รักใช้ข้าเกราะของมรณะโคตรเท่อยากได้เดี๋ยวค่อยปล้นมันฮะมันถ่ายพลังให้มรณะเกิดอะไรขึ้นน่ะตีลอสต้องใช้ภาชนะเป็นตัวแทนมันในโลกนี้มันให้ทั้งหมดกับมรณะทั้งหมดเจ้าเป็นแค่คนไร้ชื่อไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะมาเหยียบที่นี่สงครามผ่านตัวแทนเหรอได้ครับถึงเวลาบุกบอสใหญ่แกอาจคิดว่าแกมีพลังแต่การต่อสู้แกมันไร้ประโยชน์เดี๋ยวก็รู้ครับมีอะไรงัดมาเลยพ่อแกอยู่ไหนไปไหนละบอสวิ่งตรงพื้นเจอตัวแล้วครับแล้วท่าสองผมพร้อมมันหนีพอดีไม่ยอมมาไม่เป็นไรคิดว่าจะหนีไปไหนอะไรเล่ามาดิครับก็ไม่เท่าไหร่โอ้ยโดนทุกจุดโดนทุกดอกอะไรเล่าบอสมันทำอะไรสักอย่างม่านบาเรียต้องรออ๋อให้เหยียบเหรอแล้วมันก็พังเฮ้ยอีซี่เอาเวทมันไม่ยิงพลังใส่ด้วยผมก็นึกว่ารอยพื้นมันหายไปเองขอโทษที่เมื่อกี้พูดว่าอีซี่ตอนนี้แบบมีเดียมมีเดียมระดับปานกลางถามมาแบบโหดโอเคนะช้าครับผมช้าเองอันนี้ผมรู้แล้วเราอาจจะต้องนับเวลาเองล่ะอ่ะกดโชว์ด้วยรอสั้นไอ้ดอกข้าหนึ่งลูกหายหมดแล้วครับเวรเอ้ยมันกลายเป็นพายุมาโอ้โหมาวักเป้าไปตีไปเลยครับสามเกตมันทั้งดอกผมก็โดนเต็มเหมือนกันมุกเดิมไหมเนี่ยมุกเดิมเดี๋ยวตัวขึ้นเอ้า ขึ้นก่อนไม่ได้อีกยิงมาเฮ้ยเริ่มนะครับเริ่มจะมากกว่ามีเดียมนิดนึงมีลำแสงมาอ่ะโอเคนะเราเหยียบสักพักก็เราไปครับเนี่ยพอจับทางได้ก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนจะมาเร็วไปหน่อยอ่ะอุ้ยโอ้โหอันนี้ช้าเลยโอ้ยแม่ก้อนเนี่ยเหรออ่ะสุดท้ายแล้วโอเคนะคือนึกว่าตีจนหมดตามผมไปไอ้บ้าจะสโลมันเอาดิไปแป๊บนึงก่อนท่าได้ก่อนตามยังไงล่ะมาเลยแน่จริงอย่าหนีไปไปไม่มั่นใจแฮะคืออยากใช้ท่าใหญ่ครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคือถ้าใช้ไปเนี่ยเกตเราหมดไงเกิดมันมีอีกเฟสหนึ่งนี่คือสวยเลยเอามาละมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนมันไม่เหมือนเดิมเฮ้ยไม่ยากเหมือนที่คิดเดี๋ยวผม
่ะนั่นแหละไปแล้วนะอยากยิงก็ยิงอยากยิงก็ยิงสุดท้ายนะจบเรื่องยังจบเอาละครับปังและกลางเอาเวเลยไม่ทันกดท่าใหญ่เรียนตายง่ายขนาดนี้เนี่ยข้าเกิดอะไรขึ้นข้าอยู่ไหนคุณเชิดไร้ประโยชน์พวกโง่ข้าคือผู้ปกครองโลกนี้ข้าสร้างโลกนี้นายเอาไม่เราสร้างโลกนี้และแกทำลายมันข้าไม่ใช่นักโทษแกอีกแล้วเอากุญแจมือออกครับมาจบเรื่องกันคู่หูข้าแกไม่ต้องการข้างั้นข้าก็ไม่ต้องการสิ่งนี้มันโยนพลังออกมาแหล่งพลังงานซีลอสใช้มันทำลายเดอะวอเชอร์เก็บได้แล้วครับแกจะทำอะไรหยุดใครเข้าฝันแกมาแล้วครับจัดไปเงาควนอูแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นไม่รู้เหมือนกันฮะแต่สับไปแล้วเรียบร้อยก็สเลเยอร์ครับข้าเทพเพราะเหตุนั้นหลังผ่านมาหลายศตวรรษเดอะวอทเชอร์ก็ถูกทำลายคุกพังทลายวงจรเดอะแอคเซนต์แตกสลายนายาวเป็นอิสระอิสระที่จะหายใจมีชีวิตอิสระจากการถูกคุมขังเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นตีลอสพ่ายแพ้เขาจากโลกนี้ไปความโกรธและการโกรธขี่ของเขาค่อยจางหายพวกเรทหายไปพร้อมกับเจ้านายมันอ้าวหมดแล้วเหรอมันก็ไม่ต้องฟาร์มแล้วดิการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ถือครองกอลเล็ตช่วงสั้นๆเปลี่ยนโฉมทุกสิ่งทุกคนได้พบโลกใหม่โลกที่พวกเขายังไม่รู้ที่ของตัวเองก็ต้องปรับตัวนะครับกลุ่มอัศวินเผยตัวตนได้แล้วเราสามารถทำสิ่งดีๆได้อีกครั้งอ๋อนี่คือเสียงของแคนดราเหรอข้าแค่หวังว่าข้าจะได้ทำหน้าที่ราชินีพันปีไม่ได้ปกครองโลกอีกแล้วเธอยอมชดใช้บาปและรับการลงโทษคนน่าสงสารเธอจะมีอายุถึงตามคำเรียกหรือไม่ไม่มีใครรู้ข้าไม่รู้อนาคตที่มีนายาวจะเป็นอย่างไรตอนนี้เขาคือผู้ปกครองโลกเขาจะปฏิบัติต่อผู้คนยังไงเขาจะเรียนรู้มนุษย์หรือไม่ผู้ครองกอเลตจากไปหลังการต่อสู้แต่กอเลตยังคงอยู่ยังเปี่ยมไปด้วยพลังของเทพตัวละครเราก็หายโลกนี้มีอนาคตแล้วดอกไม้จะกลับมาเบ่งบานในทะเลทรายอีกครั้งแต่ถ้าลมเปลี่ยนทิศอีกครั้งก็คือเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเดอะกอเลตจะเรียกหาผู้ถือครองใหม่ก็ต้องกลับไปสร้างตัวละครใหม่ไม่ใช่เขาส่งเรื่องต่อไปภาคหน้าครับก็คือตัวละครแล้วอ่ะมันหมดประโยชน์ไปแล้วแต่ว่ากอเลตยังอยู่อาจจะด้วยอายุขัยของตัวละครอะไรอย่างนี้นะฮะก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับจุดขายหลักของเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็คือเกี่ยวกับเดอะกอเลตจบแล้วครับ Atlas Fallen สรุปแล้ว Atlas เนี่ยก็คือชื่อของโลกในเกมส่วน Fallen ก็แปลว่าล่มสลายซึ่งในตอนหลังเนี่ยมันก็หมายถึงคนที่ล้มตายไปด้วยจบลงเรียบร้อยนะครับเพราะฉากเครดิตขึ้นแล้วโดยรวมๆนะก็บอกเลยว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เห็นฉากคัตซีนเทเลอร์หรือว่าตัวอย่างเนื้อเรื่องในเกมที่เป็นฉากคัตซีนนะครับผมจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเกมนี้ไม่ได้ราคาถูกเลยราคาของมันเนี่ย 2,000
ซึ่งราคาระดับ 2,000 นะครับในเวอร์ชัน Play 5เนี่ยมันควรจะเป็นเกมระดับ 3A อ่ะยกตัวอย่างเนาะก็จะมีหลายเกมเลยนะอย่างเช่นอะไรเดียวคือมันหลายเกมอ่ะ 2,000 เนี่ยมันต้องเป็นเกม 3A นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนผมเนี่ยย้อนกลับไปเล่นเกมสมัยเมื่อ10ปีหรือ15ปีก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ชื่นชมทุกคนมากที่รับชมมาจนจบแต่ไม่เป็นไรฮะโดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นแล้วก็สนุกดีนะครับดีกว่าไม่มีอะไรเล่นประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าไทมิ่งที่เขาออกเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับเกมใหญ่ๆเกมอื่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเขาอย่างนึงก็คือเลือกไทมิ่งได้ดีมากๆนะครับในการวางขายเกมนี้เอาไว้ไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณสำหรับแฟนบันแท้ทุกท่านที่ติดตามรับชมเกมนี้ด้วยโอ้ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับเอาไว้ไงเดี๋ยวเราเจอกันต่อในเกมต่อไปฮะจะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีเหมือนเดิมแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ